สารวัตรทหารเรือและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีรอบอ่างเก็บน้ำวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารซึ่งมีเนื้อที่กว่า100ไร่ถูกชาวบ้านใกล้เคียงเข้ามาตกปลาหาปลากันรอบอ่างโดยได้รับข่าวลือว่าทางผู้นำท้องถิ่นท่านหนึ่งอนุญาตให้เข้ามาตกปลาบริเวณรอบอ่างได้ซึ่งต่อมาชาวบ้านก็แห่กันมาเต็มซึ่งอ่างดังกล่าวมีป้ายประกาศไว้ชัดเจนว่าเป็นเขตอภัยทานของกรมประมงจังหวัดชลบุรีและเป็นเขตวัดโดยมีเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือคอยเข้าเวรยามตรวจตราอยู่แต่ชาวบ้านก็ไม่ได้เกรงกลัวนำเอาคันเบ็ดและอุปกรณ์ตกปลาจำนวนมากจอดรถเรียงรายหาปลาอย่างคึกคักชาวบ้านบางส่วนไม่เห็นด้วยจึงมาแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านพาผู้ใหญ่บ้านพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจึงได้เดินทางไปตรวจสอบชาวบ้านนั่งตกปลาอยู่จริงจึงสั่งให้หยุดและบอกให้เลิกเพราะเป็นเขตอภัยทานซึ่งนักตกปลาก็เข้าใจต่างเก็บสิ่งของและแยกย้ายกันเดินทางกลับโดยซึ่งบางรายก็ไม่พอใจเจ้าหน้าที่ที่มาไล่ครั้งนี้สุดท้ายก็ยอมออกไปค่ะโดยผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งให้นักตกปลาทราบว่าไม่สามารถตกได้เนื่องจากเป็นเขตอภัยทานหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายพี่ทำไมมาตกปลาในสระของวัดนะครับพี่ครับทำไมมาตกปลาในสระของวัดอ่ะเขาบอกว่าตกได้ครับเรื่องตกเขาบอกว่าตกได้ใครบอกครับพี่ป่าไม้อยู่หน้าครับนะใครบอกว่าตกได้ครับป่าไม้อยู่หน้าครับเหรอพี่ป่าไม้ใช่ไหมป่าไม้เดี๋ยวก่อนทำไมไม่พี่ป่าไม้ป่ะหรือว่าเขามาตกปลาอะไรไงผมนักข่าวครับแล้วพี่ป่าไม้แล้วพี่ให้เขามาตกได้ไงครับจะตกได้ครับของวัดเดี๋ยวนี้อันนี้ปิดกล้องกันนี่ไม่เป็นไรไหมผมคุยได้เลยผมไม่ได้ถ่ายหน้าถ่ายอะไรพี่ครับนี่ออกไปผมถือว่าคุณทำนี่เกินเนื้อประเหตุนะอ๋อไม่เป็นไรครับไอ้คำว่าเกินกว่าเหตุหรือเปล่าผมไม่รู้ผมมาตามที่เขาร้องเรียนร้องทุกข์มาแล้วก็มาตกปลาในสระของวัดยานเดี๋ยวพี่คุยกับผมได้ครับผมเป็นนักข่าวอาชีพแล้วผมเป็นมีสังกัดแล้วผมมีช่องแต่ตอนนี้คือผมมาทำหน้าที่ของผมก่อนจริงผมก็รู้ว่ามีช่องไม่แล้วยังไงครับพี่คือพี่จะบอกว่าพวกเขาไม่รู้เรื่องแต่เขามาตกปลาในสระของวัดผมก็มาถ่ายตามที่เขาร้องเรียนเดี๋ยวคุณอธิบายฟังแล้วผมมาเจอพี่บอกพี่เป็นป่าไม้ถูกไหมครับผมไม่ได้บอกผมเป็นป่าไม้ไม่เนี่ยน้องๆที่เขามาตกเนี่ยเขาบอกป่าไม้ยืนอยู่นี่คุณไม่ถามผมเอาสาเหตุก่อนดิพี่บอกว่าผมมาทำให้เขาเดือดร้อนเลยครับฮะพี่จะมาบอกว่าผมมาถ่ายภาพคนมาตกปลาในสระของวัดยานซึ่งเป็นเขตอภัยทานนะครับแต่พี่มาบอกว่าผมจะมาทำให้เขาเดือดร้อนกันทั้งที่พี่เป็นเจ้าหน้าที่แต่พี่ก็ยืนอยู่ตรงนี้ครับป๋าครับทำไมถึงมาตกปลาที่สระอภัยทานของวัดยานนะครับคือเราอยากรู้เฉยๆว่าทำไมถึงมาตกตรงนี้ครับเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเขตอภัยทานมาตั้งแต่โบราณแล้วครับก็ให้เขาตอบไงดีเอาตรงๆเลยครับพี่เพราะผมเป็นนักข่าวผมก็อยากรู้ว่าทำไมถึงมาตกกันได้ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับต้องคุยกับผู้ใหญ่บ้านครับอืมแต่คือผู้ใหญ่บ้านเขาบอกให้ตกได้เลยพี่ครับผมเขาบอกตรงช่องทางไหนครับพี่พี่บอกผมหน่อยเขาบอกตรงช่องทางไหนผมอยากทราบข้อมูลผมไม่ค่อยแน่นนะครับผมมาตกได้สองสามวันเขาจะเอาปลาออกมั่งครับเพราะว่าปลามันเยอะอ๋อครับเอาปลาออกระบายปลาครับระบายปลาเพราะปลามันเยอะมันตายครับอ๋ออันนี้คือใครครับพี่คนประกาศนะครับพี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอืมครับแต่คือเขา
ขาบอกให้ตกได้ให้ตกได้แต่ทั้งที่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนบอกให้ตกครับแล้วเรามาได้ยังไงครับเราก็บอกกันไปบอกกันไปต่อๆกันไปครับชวนกันมาเรื่อยๆเนาะครับก็แต่เขาให้ตกเฉพาะตอนเย็นอืมกลางวันอะไรเงี้ยคนมันเยอะเนาะครับเขาก็จะไม่ให้ตกครับอืมก็คือก็จะให้ตกช่วงโพเพให้คนมันน้อยหน่อยครับคนออกกำลังกายอะไรจะมาจะได้ไม่ค่อยเห็นว่างั้นเถอะมาเที่ยวมาอะไรเงี้ยคือว่ามันจะได้ไม่น่าเกียดครับอืมครับครับครับนิว24สถานีประชาชนทิวากรกฤตมณีมนทิราเพ่งรักภาพข่าวสมนึกกรมพักบรรณาธิการข่าวภูมิภาคพลดาสุวรรณรายงาน